าสุดนะคะฝ่ายชนบทที่กั้นลำน้ำชีในจังหวัดขอนแก่นเริ่มเปิดประตูระบายน้ำให้กับเกษตรกรสามารถสูบน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกได้แล้วนะคะสถานการณ์น้ำในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกับแขกรับเชิญในรายการค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายนะครับท่านผู้อำนวยการสงวุฒิกิจวรวุฒิอยู่กับเราได้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฝนที่ตกลงมาในระยะนี้นะคะส่งผลดียังไงบ้างคะครับฝนที่ตกระยะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในพื้นที่ทั่วภูมิภาคละกันนะครับว่าช่วงที่ฝนห่างไกลตรงนั้นนะทำให้พื้นที่พอปลูกส่วนใหญ่แล้วแห้งแล้งพอหลังจากฝนตกกระจายนะครับก็เป็นการเติมเพิ่มความชื้นนะครับให้พื้นที่การเกษตรทั่วทั้งภูมิภาคครับรวมถึงเติมน้ำในเขื่อนด้วยหลายคนคงอยากจะทราบว่าน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับท่านผอ.ฝนตกมาหลายวันเนี่ยหลังจากฝนตกนะช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับตามที่กรมทางกรมอุตุคาดการณ์ประมาณนะครับว่าปรากฏการเอลนิโยลดกำลังลงอ่อนกำลังลงแล้วเข้าสภาพปกติจากการติดตามสภาพฝนนะครับตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาถือว่าฝนดีนะครับฝนที่ดีในส่วนนี้ก็มีการเติมน้ำจากเขื่อนเดิมปัจจุบันนี้น้ำในเขื่อนเหลืออยู่ประมาณ505ล้านนะครับคิดอยู่ประมาณ 20% นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำในเขื่อนเหลือเพียงแค่400กว่าล้านเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยในเขื่อนเริ่มมีสภาพที่ดีขึ้นแต่น้ำใช้การของเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังไม่เพียงพอครับค่ะคือล่าสุดเนี่ยเราใช้น้ำสำรองล็อตสุดท้ายไปเท่าไหร่ยังไงล่ะคะตอนนี้น้ำใช้การนะครับน้ำสำรองเราดึงน้ำสำรองไปเนี่ยเราดึงไปแล้วใช้แล้วนะครับรวมแล้วประมาณ75ล้านครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะจากตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณ150ล้านนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าแนวโน้มที่ดีนะครับเราเอามาใช้เพียงแค่ประมาณครึ่งนึงที่คาดการไว้เนื่องจากว่าเรามีฝนมาเติมครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีการจัดสรรน้ำไงครับสำหรับโครงการบำรุงรักษาหนองหวายเนี่ยสำหรับการจัดสรรน้ำในช่วงนี้นะเนื่องจากว่าน้ำต้นทุนเราไม่เพียงพอในประเด็นนี้เรามองว่าจากปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอโดยว่าเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยน้ำใช้การหมดนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราจึงใช้น้ำเน้นคือหนึ่งด้านการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนะครับเป็นหลักโดยให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้นะครับจนถึงฤดูฝนด้วยอันที่2ก็คือเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยนาปีนี้ในโดยเฉพาะพื้นที่โครงการหนองหวายนะครับในส่วนนี้เราจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับลำดับที่3คือเราพยายามใช้น้ำท่าตามธรรมชาติที่อยู่ในลำน้ำเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพยายามเก็บกักน้ำในเขื่อนนะครับให้มีระดับสูงโดยไม่ให้ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดหรือเรียกว่าระดับเดสโซเลตหรือน้ำก้นอ่างนะครับเพราะปัจจุบันนี้ระดับน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ต่ำกว่าระดับที่คาดการไว้นะครับอยู่ประมาณ2เมตรนะครับในส่วนนี้เพราะจำเป็นที่จะต้องเก็บกักน้ำในส่วนนี้เพิ่มเติมครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีครับถูกต้องครับสิ่งที่ยังขาดก็คือเรื่องของน้ำในการใช้ใช่ไหมคะแต่น้ำเพื่อการเกษตรพอมีอยู่บ้างสำหรับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกับระบบนิเวศเนี่ยเพียงพอยกเว้นน้ำเพื่อการเกษตรนะครับตอนนี้น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ย คงต้องมองอยู่สองส่วนก็คือแหล่งน้ำที่มีต้นน้ำเพียงพอโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวถ้าเขื่อนลำปาวเนี่ยก็ยังมีการส่งน้ำได้ผ่านคลองนะครับแล้วก็จะมีการส่งน้ำผ่านระบบต่างๆแต่กรณีของโครงการหนองหวายหรือเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้เราจำเป็นต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในช่วงของ ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนับจากกลางเดือนสิงหาคมไปเนี่ยถ้าพื้นที่เพาะปลูกนะครับมีสภาพที่ขาดน้ำเนี่ยในส่วนนี้อาจจะจำเป็นต้องขอทางเขื่อนระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อมีการเติมน้ำและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเป็นบางครั้งคราวครับค่ะแล้วช่วงนี้ยังมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ไหมครับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากถ้าติดตามจากกรมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพื้นที่ประสบภัยถือว่าคลี่คลายนะครับคงไม่มีแล้วในช่วงนี้เนื่องจากว่าเรามีการฝนมาเติมทั่วทั้งภูมิภาคครับนะครับโดยสภาพที่ดีขึ้นส่วนแล้วตอนนี้คลองส่งน้ำที่เราเห็นยังปล่อยน้ำอยู่ไหมครับท่านผอ.สำหรับคลองส่งน้ำโครงการหนองหวายนะครับโครงการหนองหวายจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราจะไม่มีการส่งน้ำเพื่อการเกษตรยกเว้นเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยเราจะมีการส่งน้ำคือช่วงของวันศุกร์และวันเสาร์นะครับศุกร์เสาร์นี่จะส่งน้ำอยู่วันประมาณ 250,000 เพื่อช่วยเหลือกับประปานะครับประปาในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นรวมถึงพยายามที่จะควบคุมระดับน้ำในที่หน้าฝ่ายหนองหวายนะครับในส่วนนี้เพื่อให้ทางประปา4อำเภอประกอบด้วยอำเภออุบลรัตน์
ข่าวสวนกวางน้ำพองและซำสูงสามารถสูบน้ำทำประปาได้ส่วนหนึ่งบริหารจัดการด้วยการส่งน้ำมาช่วยเหลือพื้นที่ในเขตขอนแก่นซึ่งการประปาขอนแก่นจะสูบน้ำจากลำน้ำพองวันหนึ่งประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยประมาณครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรที่เริ่มเพาะปลูกไปแล้วแล้วถ้าเจอปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงจะมีปัญหาการขาดน้ำด้วยไหมคะช่วงนี้ถ้าอยู่นอกเขตชลประทานปัญหาเรื่องขัดแคลนน้ำอาจจะมีนะครับถ้ากรณีฝนในช่วงถ้าจุดไหนที่มีแหล่งน้ำเพียงพอนะครับขอให้รวบรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำทราบพื้นที่มากกว่า300ไร่ติดต่อผ่านทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและทำเรื่องติดต่อมาที่โครงการชลประทานจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อขอสนับสนุนเรื่องของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับในส่วนนั้นไปสนับสนุนแต่จุดที่แหล่งน้ำไม่เพียงพอในส่วนนี้อาจจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพื้นที่โครงการหนองหวายเองนะครับนับจากเดือนสิงหาคมไปถ้าปริมาณมีฝนทิ้งช่วงแล้วถึงแม้ว่าเราไม่มีน้ำเพียงพอในการส่งน้ำเนี่ยจำเป็นจะต้องขอน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์มาเพิ่มเติมเพื่อที่จะบริหารจัดการโดยการส่งน้ำผ่านคลองเป็นครั้งคราวนะครับโดยลักษณะส่งน้ำแบบล้อเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำหรับในปีนี้ว่ายังไงปีนี้นะครับในการติดตามประเมินนะครับเรามองว่าในสภาพปัจจุบันปริมาณน้ำนี่เราถือว่าน้อยถึงแม้ว่ากรมอุตุบอกว่าน้ำที่จะฝนเริ่มจะดีขึ้นนะครับก็คือช่วงประมาณหลับลักษณะของลานิญาปลายฤดูนี้นะครับในส่วนนี้คิดว่าจำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้เพื่อปริมาณน้ำให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพื่อให้มีปริมาณน้ำเนี่ยเพียงพอตลอดฤดูฝนและฤดูแล้งที่จะถึงครับค่ะแล้วในระยะยาวเองเนี่ยเรามีแนวทางที่จะป้องกันในเรื่องของการขาดแคลนน้ำยังไงบ้างไหมคะสำหรับระยะยาวนะครับเรียกว่าทางกรมชลประทานนะครับมีโดยเฉพาะสำนักงานชลประทานที่6มีผลการศึกษานะครับและมีแผนการพัฒนาโดยเฉพาะลำน้ำชีเนี่ยเราจะต้องมีการก่อสร้างประตูนะครับหรือฝายอีก2แห่งนะครับนั่นคือฝายโนนขวาวกับฝายบ้านโนนขวาวกับฝายหนองผักตบนะครับเพื่อเก็บกักน้ำเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันเนี้ยในน้ำชีเรามีฝายหรือเขื่อนนะครับจำนวน6แห่งเก็บน้ำทั้งหมด164ล้านแต่ปัจจุบันนี้เราเก็บได้อยู่เพียงแค่106เพียงแค่ประมาณ147ล้านนะครับหรือประมาณ 89% นะครับถ้าเราเก็บเพิ่มเติมอีก2แห่งเนี่ยเราก็จะมีน้ำสำรองเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า20น้ำในน้ำชีขณะเดียวกันลำน้ำเชิญก็จะมีการก่อสร้างประตูน้ำเชิญซึ่งจะเริ่มปี2560นี้นะครับเพื่อเป็นน้ำต้นทุนเพียงพอในการสำรองน้ำช่วยเหลือการประปาที่อำเภอหนองเรือนะครับรวมถึงอำเภอชุมแพด้วยและในส่วนพื้นที่ของเวียงเก่านะครับก็มีการมีแผนที่จะพัฒนาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ซึ่งจะเก็บกักน้ำได้อยู่ประมาณ5ล้านนะครับจะช่วยเหลือการประปาของภูเวียงกับเวียงเก่าอีกประเด็นหนึ่งคือการนำน้ำในการผันน้ำส่วนหนึ่งคือผันน้ำจากห้วยหลงตอนล่างนะครับมีการดึงน้ำห้วยหลงตอนล่างมาช่วยเหลือพื้นที่ของลุ่มน้ำสงครามและลงสู่หนองหาและลงลำปาวอีกส่วนหนึ่งแนวทางจะผันน้ำจากลุ่มน้ำสงครามมาสู่พื้นที่ของลำน้ำพองเราในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยครับการสูบน้ำเพิ่มในส่วนของห้วยหลงตาล่างในเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่น้ำโขงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยแต่กรมชลประทานพิจารณาว่าในการสูบน้ำเนี่ยแทนที่จะสูบน้ำทิ้งเรามีการสูบน้ำโดยดึงน้ำมาใช้ประโยชน์โดยดึงน้ำเข้าสู่ลุ่มน้ำสงครามแทนซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่กรมชลประทานจะกำลังเร่งรัดอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการพัฒนาโครงการโขงเลยชีมูลในระยะที่1 นะครับก็เป็นการศึกษาความเหมาะสมนะครับเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่าแนวทางซึ่งเดิมดูวางต้องหมด9ระยะเราจะดำเนินการอยู่ระยะที่1 นะครับระยะที่1 เนี่ยจะมีการวางท่อ1แถวนะครับลงมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมาเติมน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับดูแนวโน้มความเป็นได้ในการระบายน้ำว่าน้ำที่ไหลผ่านมาโดยแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่อย่างไรครับโครงการที่ท่านพูดถึงจะแล้วเสร็จประมาณสักเท่าไหร่ครับสำหรับโครงการที่เอ่ยถึงนะครับในลำชีเนี่ยเรามีแผนที่จะดำเนินการในปี2560นะครับในส่วนนี้แต่ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับประตูระบายน้ำที่ลำน้ำเชิญในส่วนนี้นะครับมีแผนดำเนินการเริ่มต้นคือปีหน้าครับปี2550ก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้สำหรับห้วยจระเข้เนี่ยคงต้องทำความที่ใจให้ราษฎรในพื้นที่เข้าใจเรื่องของการมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการเรื่องของการพันน้ำของห้วยหลงตอนล่างมาลุ่มน้ำสงครามมาสู่พื้นที่หนองหาและอ่างเก็บน้ำลำปาวรวมถึงมาพื้นที่ลำน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ขณะนี้อยู่เรื่องของการและสำรวจนะครับสำรวจออกแบบอยู่ครับค่ะแล้วในช่วงท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมเป็นเชิญเลยค่ะครับในส่วนนี้ก็เรียนนะครับว่าถึงแม้สถานการณ์แนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีมาไหลเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจากชัยภูมิเข้าสู่ขอนแก่นเนี่ยวันประมาณ1.5 ล้านและจากขอนแก่นไปสารคามวันละประมาณ2 ล้านนะครับแต่จากสารคามไปร้อยเอ็ดเนี่ยวันหนึ่งประมาณเกือบ7 ล้านในส่วนนี้เนื่องจากเรามีน้ำมีเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนแหล่งน้ำใหญ่ที่เติมน้ำของแม่น้ำชีเองเนื่องจากสภาพเนี่ยถึงแม้ว่าเราสภาพนี้ปริมาณน้ำที่ยังเพียงพออยู่นะครับเนื่องจากฝนมาเติมในส่วนนี้ก็จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับรวมถึงเรื่องการติดตามสภาพ อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนนี้กรมฝนหลวงครับมีการดำเนินการเรื่องของการเพิ่มน้ำในพื้นที่การเกษตรนะครับรวมถึงเรื่องของการเติมน้ำในเขื่อนนะครับสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่มีแหล่งน้ำเพียงพอแล้วก็ฝนในช่วงนี้ได้ติดต่อขอความสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานโดยผ่านที่โครงการชลประทานจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับก็คงฝากนะครับว่าในช่วงระยะต้นฝนก็จริงนะครับแต่ตอนนี้น้ำเรายังมีน้อยขอช่วยกันประหยัดน้ำนะครับเพื่อให้เราสามารถมีน้ำเนี่ยใช้ได้ตลอดฤดูฝนจนตลอดไปนะครับเพื่อก้าวผ่านไปด้วยกันด้วยดีครับค่ะแม้ว่าฝนจะเริ่มตกลงมาแล้วนะคะครับแต่สถานการณ์ก็ยังที่จะต้องประมาท ต้องช่วยกันประหยัดถึงต่อไปอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยจะสามารถติดต่อทางชลประทานได้ยังไงบ้างคะติดต่อมาที่ทางจริงๆแล้วสามารถเปิดดูเว็บไซต์ที่ของกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่6ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาที่ผมก็ได้ครับโทรศัพท์เบอร์นะครับ0816613694ซึ่งผมทำงานอยู่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่ถ้าประสานมานะครับส่วนที่จำเป็นจะต้องประสานหน่วยงานอื่นที่สังกัดกรมชลประทานด้วยกันเนี่ยก็ยินดีนะครับในการประสานให้ครับค่ะแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายครับคุณทรงวุฒิกิจวรวุฒิครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ